โปรแกรมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของแบดมินตันรายการแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4ในวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567จัดขึ้นที่รัฐเซอร์ลังโงสาพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันประเภททีมหญิงวันแรกโดยคู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยข้อที่1กลุ่ม Y ทีมชาติไทยจะพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ข้อที่2กลุ่มแซ่ทีมญี่ปุ่น จะพบกับทีมสาธารณรัฐสิงคโปร์และข้อที่3กลุ่มเทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะพบกับทีมสาธารณรัฐคาซัคสถานการแข่งขันประเภททีมชายวันแรกข้อที่1กลุ่ม A ทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบกับทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ12บสนาฬกาตามเวลาประเทศไทยข้อที่2กลุ่มดีทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะพบกับทีมสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ12นาฬกาตามเวลาประเทศไทยข้อที่3กลุ่ม4ทีมญี่ปุ่นจะพบกับทีมสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ12นาฬกาตามเวลาประเทศไทยข้อที่1กลุ่ม B ทีมสาธารณรัฐมาเลเซียจะพบกับทีมเนการาบูไนดารุสซาลามโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ16นาฬกาตามเวลาประเทศไทยข้อที่2กลุ่ม4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ16นาาตามเวลาประเทศไทยข้อที่3กลุ่ม B ทีมไต้หวันจะพบกับทีมสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ16นาาตามเวลาประเทศไทยและข้อที่4กลุ่ม D ทีมสาธารณรัฐเกาหลีจะพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ16นาาตามเวลาประเทศไทยใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ